เป็นปีอธิกมาศหรือว่า82หนนั้นวันมาฆบูชาจะไปตรงเพ็ญเดือน4ถ้าปกติธรรมดาก็จะเพ็ญเดือน3อย่างวันนี้เป็นวันมาฆบูชาหรือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมธัมโมภะเวสสะคะติธัมมัจจริงธัมโมภะเวสสะคะติธัมมัจจริงธรรมแหล่ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสาธารณะ FM 89 MHz วิทยุธรรมะ24ชั่วโมงโดยพระครูปริยัติโพธิธรรม0840344606 0942813500ไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเปิดแล้วโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษาวัดอารามมงคลตั้งอยู่เลขที่296หมู่9ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดสอนหลักสูตรสามัญ8กลุ่มสาระระดับม.1 ถึงม.6เรียนควบคู่หลักสูตรนักธรรมบาลีบริหารงานโดยพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าอาวาสวัดอารามมงคลเจ้าคณะตำบลยางตลาดปริญญาโทบริหารการศึกษาท่านที่มีบุตรหลานเรียนจบชั้นป.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อม.1เรียนจบม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อม.4 ไม่จำกัดอายุเป็นการบวชเรียนตามโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพจบแล้วมีสิทธิ์เทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไปทุกประการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1มีนาคมถึง16พฤษภาคมของทุกปีผู้ที่ยังไม่บรรพชาอุปสมบทมีการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีในการบวชตลอดทั้งการเรียนการสอนทุกระดับฟรีทุกประการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูปริยัติโพธิธรรมโทรศัพท์0840344606หรือ0804064407ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนเฮาอันระเบียบดีไหนอยู่ที่ใจเฮานี่แม่นทำดีหรือทำสูงอย่าลืมตัวลงทางวางสังคมให้ถือต้อโอ้ยมองแอวจังแม่นงามไทยเฮาโอ้ยหนอโอ้ยลันนาผู้ฟังเอ๋ยอันว่าคนเฮานี่มีบุญกรรมแต่ตั้งเกิดเป็นคนแล้วต้องสร้างทำบุญไว้ไฟพาธรรมพระเพิ่นเทศบอกจำจำทานศีลธรรมภาวนาเป็นเสบียงนำพาไทยถงไทยมีพร้อมอย่ามัวเที่ยวทั้งเวิ้งเหิงไปดลมันสิทำอย่ามัวนำแต่มากกว่ามันสิสาทำทางสารวัตรกวงตอกวงคนบ่ไปจำศีลพาปัดกวาดจนวินย้อนขาดสามอันนี้หน่อยปวดที่ฝอยทางหญ้าแมวกับหมาเข้าไปอยู่พระไตรปิฎกเต็มอยู่ตู้หาคนหมู่อ่านบ่มี
มาสมัยเดียวนี้มีแต่แข่งแฝงวัดผูจนผูพังไปตามการยามใช้งานก็มีหน่อยคอยแต่หาแนวเฮฉลองงานจะจัดใหญ่ประกาศไปทั่วบ้านสื่อสารพร้อมโฆษณาการจัดงานให้ได้นาให้สมทาราคาคนอันเหตุผลของคนเฮาหากตั้งกันทั้งเหลืองแม่นสีเครื่องใจแท้บ่กล้าแสหาเหลืองจากบ้านนอกในมึงหากคือกันนั่นแท้หาทางแก่ซอยกันนอกกว่านั้นก็ขันแข่งแต่ทางดังโสแต่กันฮู้บ่เบิ่งให้สิมาไกลแย่งเป็นใหญ่บ่อายหน้ามือไผเหงาซอยก่อนไผสินอนเดือดก่อนก็ตามก่อนบ่ใส่ใจปากก็เว้าอยู่ใจใจเฮ็ดงานใหญ่เกินโตเบิ่งสังคมพาลูกพาลูกปวดบังมีดีได้ลงใส่ศพบังคนใช้ค่าเป็นแสนแม่นหน้าใหญ่พวงดีดนับบ่ได้เลี้ยงหลายกายกองหลายหลายคนอยากเห็นให้พี่น้องเปลี่ยนพวงหลีดมาเป็นเงินเพิ่นผู้ตายบ่เป็นหยังผู้อยู่หลังคนจนให้ยังได้นำเป็นทุนใช้ให้ลูกหลานไทยเรียนต่อมีหลายอันเนาะคุณพ่อการพนันกระเที่ยวของขอลองกระบอไหวสั่งฮอดผู้เว้าให้ญาติมิตรลูกหลานเขาห้วยเอางั้นศพบ่เงียบเหงาสิบ่เอาสันบ่เจ้าเว้ากันไปบ่ฮู้เรื่องเตืองแนวกินมันยังคำหาหัวควายอีกซ้ำทำกรรมนั่นก็บ่พอแล้วงานศพนั่งกอดเข่าเฮ็ดจ้อก็ใส่ต่อย้อนเส้นของน้ำตาน้องลิ้นไหลได้ทุกจนคนซ้ำพี่น้องเอ๋ยพฤติกรรมสมัยนี้มันสมควรสิปรับเปลี่ยนมีหลายอันค่านิยมแบบเยี่ยนขนเยี่ยนใส่ให้หมูเห็นบางทีเนาะบ่แม่นเว้าเล่นเล่นเด็กน้อยแห่ไปงานศพตามประกบผู้วานเงินเย็นกันเฮจนผู้บางคนวานไปทั่วถือพอดหัวลุ้มทีเน้นบวชจูงว่านี่บางทีหลวงไหลผูกเงินเสียงแซวแซวแตกจนจนเกินให้วานไปหาค่านิยมปัจจุบันหากตั้งกันได้เข้าทีอยากเห็นดีอยากเห็นงานทุกทุกที่มีความหมายงามสง่าเฮาชาวไทยทุกตัวนะหันมาเว้าให้พ้องกันทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เพิ่นผ่านประสบการณ์ผู้อาจารย์ทั้งหลายไปทรงก็เห็นหอมพร้อมดวงใจกันเข้าเว้าคือกันให้มันแก่นเป็นแก่นหลักสักอยู่สู้ไว้แต่สิ่งดีปัจจุบันเฮานี่มีอันใดที่คนแก่ตกลงกันให้มันคองเฮ็ดตามนี้เฮ็ดตามพ้องพร้อมศึกษาให้ถูกต้องสมควรแท้จังกระทำผู้ขาคิดอำล้ำนำคุณค่าความหมายอันคนตายมองบ่เห็นแม่นผู้ยังแต่เห็นได้ใครควรรู้เป็นการบ้านประสานใจให้มันพอฝากไว้เด้อพี่น้องชาวไทยคือผู้สุขคนอย่าลืมดื ชีวิตคนเฮาหนอ
เกิดมาเป็นคนดีมีคนดีและคนชั่วบางคนเป็นไปทั่วเอาตัวเองไปเกื้อกูโอ้ยทำอยู่บ่เศร้าคนเฮาอุ้ยน้ออุ้ยลันนาลูกคำมืออันว่าพ่อแม่นี่ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดทั้งเพื่อนสหธรรมิกผู้อยู่ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทุกเป็นเพราะอะไรมันก็ต้องเกิดความสงสัยสิญาติโยมเกิดความสงสัยเหมือนว่าครูไหมว่าเอ๊ะเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเอาตรงๆเลยไม่ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี่แหละต้องถามว่าเราตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เราเนี่ยก็พาเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรใส่บาตรมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่จนเฒ่ามันบ่โยมแม่นาลีรัตโยมแม่ลำปางโยมแม่ก้าวมันไม่ใช่นั่นนะมันทำมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเฒ่าจนแก่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งเราเนี่ยบางคนที่เป็นลูกหลานที่พ่อแม่พาทำเราก็ยังทำกันต่อใช่ไหมเราก็ยังทำกันต่อนะทุกวันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรายิ่งทำก็ยิ่งมีปัญหาเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นแทนที่เราทำบุญบ่อยๆปัญหามันจะหมดใช่ไหมแทนที่การที่เราทำบุญบ่อยๆปัญหามันจะขาดไปหายไปแล้วทำไมเราทำบุญไปปัญหาก็ยังตามมาอยู่ผลิตมาอยู่ยังมีปัญหาต่างๆตามมาอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็โดนโกงเดี๋ยวก็โดนโกงเดี๋ยวก็โดนนินทาโดนต่อว่าโดนอะไรเยอะแยะมากมายทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่โยมเลยโยมพระครูนี่ก็เหมือนกันพระครูจนบางทีนั่งคิดนะพระครูก็นั่งคิดเหมือนกันว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหรือเปล่าก็คือหมายความว่าเราสงสารคนอื่นจนเราเป็นทุกข์ไหมเราสงสารคนอื่นเราช่วยคนอื่นจนตัวเราเองเนี่ยแทบไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรบางทีมันยังสร้างคำถามให้กับตัวเองนะว่าเราจะไปต่อหรือไม่จะทำต่อหรือไม่เพราะว่าทำไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ายิ่งทำไปบางอย่างที่ยิ่งทำไปแทนที่ปัญหามันจะหมดแทนที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องแรงแห่งกรรมคำว่าแรงแห่งกรรมก็คือกรรมที่เรากำลังสั่งสมอยู่ทำอยู่เนี่ยแทนที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มันดีขึ้นแทนที่แรงบุญที่เรากำลังจะทำอยู่เป็นอยู่จะมาหนุนเราให้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่เลยคุณงามความดีที่เราทำอยู่กลับไม่มีแรงไม่มีแรงผลักดันเลยคือทำไปมันก็เรื่อยไปทำไปมันก็เรื่อยไปไม่มีแรงผลักดันเลยทำไม
มันก็จะสร้างปัญหาเหมือนกันนะว่าแล้วเราจะทำไปทำไมก็เรายิ่งทำบุญไปอ่ะเราก็ยิ่งเจอแต่ปัญหาไม่ได้เจอปัญหาเฉยๆด้วยนะหมดด้วยเงินน่ะใช่ไหมเพราะว่าการทำบุญทุกวันเนี่ยมันต้องไปซื้อสิ่งของไปอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าที่เราจะต้องเป็นวัตถุทานใช่ไหมวัตถุทานธรรมทานแต่บางทีเราก็ขาดธรรมทานเราเร่งทำแต่วัตถุทานแต่เราก็ขาดธรรมทานแต่ว่าญาติโยมบางท่านเนี่ยที่เป็นธรรมทานกับพระครูอยู่ก็ยังโดนอยู่เหมือนกันนะอะไรธรรมทานพระครูบอกว่าให้ทำเป็นทานมันก็ดีสิ้นเดือนมาพระครูเองก็ทำบุญกับพระครูอยู่ตลอดแต่แล้วทำไมมันไม่หมดสักทีไอ้เรื่องความไม่ดีเนี่ยทำไมไม่หมดสักทีไอ้เรื่องความเลวร้ายในชีวิตเราเนี่ยทำไมเราต้องโดนตลอดเลยอย่างนี้เราใจออกไหมจริงนะโยมมันอาจจะทำให้โยมใจออกอย่าว่าแต่โยมเลยบางทีพระครูก็ยังใจออกเลยนะใช่ไหมเพราะเราทำงานกันมาเรื่อยๆทำงานกับสังคมทำงานอะไรมาเนี่ยตามที่เรารู้กันเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ตามคนที่ติดตามพระครูมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าเราทำอะไรกันบ้างใช่ไหมเราทำอะไรกันบ้างเราช่วยสังคมมากี่อย่างแล้วทำอะไรกันบ้างแล้วทำไมทุกวันปัญหายังเจอกับเราอยู่มันสร้างคำถามนี่มาให้อาตมานานมากเลยนะจนอาตมาเนี่ยรู้สึกแย่กับปัญหาที่มันเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยแต่วันนี้โยมรู้ไหมว่าวันนี้อาตมาเบาใจมากเลยเบาใจเพราะอะไรไปเจอธรรมบทหนึ่งเข้าเนี่ยแหละในเรื่องนี้แหละที่อาตมาจะพูดไปข้างหน้าก็คือเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละเพราะว่ามหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอัครสาวกเลยนะเบื้องขวาด้วยซ้ำแต่แรงกรรมก็ยังมีโอ้โหโยมอัครสาวกที่บรรลุอรหันต์มีฤทธมีเดชถึงขนาดว่าไปเที่ยวนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้อยากจะไปไหนหายตัวไปเลยปุ๊บวับไปเลยแปลงกายแปลงร่างไปเลยก็ได้ยังมีแรงกรรมที่ตามทันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราอ่ะปุถุชนคนธรรมยาดาอย่างเราเนี่ยแรงกรรมจะตามไม่ทันจริงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราทำคุณงามความดีเนาะทุกคนกำลังสั่งสมคุณงามความดีอยู่แต่ว่าแรงบุญแรงปรารถนาแห่งบุญที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยมันยังไม่ให้ผลแก่เราเลยแต่ตรงกันข้ามแรงกรรมที่ไม่ดีมันก็กำลังมาขยี้เราเอ๊ะมันจะเป็นเพราะอะไรหรือมันอยู่ในขั้นระหว่างการทดลองคิดตามนะหรือมันจะเป็นอยู่ในขั้นระหว่างของการทดลองที่มันจะทำให้พวกเราเนี่ยข้ามพ้นหรือจะเป็นอีกช่วงหนึ่งในระหว่างจิตที่พวกเรากำลังสงสัยที่กำลังมองมันอยู่ว่าเราเนี่ยทำบุญมาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพวกเราก็มาตกอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับช่วงที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใช่ไหมที่ทำบุญมาเยอะๆเยอะๆแล้วมาเจอแรงกรรมเหมือนกันนะแม้กระทั่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่โยมเคยได้ยินในนโยมอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เหมือนกันนะก็ยังเจอนะยังเจอเคยเป็นเศรษฐีตั้งกี่พันล้านโดนโกงไปบ้างโดนภัยพิบัติตากจากธรรมชาติบ้างจนกลายเป็นคนขอทานจนแทบไม่มีอะไรกินแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านเศรษฐีเนี่ยไอ้โยมบอกว่าไม่ได้ยินเลยโยมไม่ได้ยินเลยหรอกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ยินหรอกหรือยังไงเดี๋ยวนะมันก็ปกตินะ
ไม่ได้ยินเลยพระครูคำว่าไม่ได้ยินเลยพระครูอินเทอร์เน็ตไม่ได้ยินเลยพระครูน่าแปลกนะปล่อยปกตินะเนี่ยเสียงปกติอะไรดีมากเลยเสียงปกติมากอะไรดีมากเลยหรือว่าเป็นเพราะอะไรเพนทอมพระครูก็เปิดแล้วนะเนี่ยบางวันลืมเปิดเพนทอมคำว่าเพนทอมก็คือระบบไมค์แต่วันนี้พระครูเปิดแล้วนะทุกอย่างแล้วนะโยมบรรพาบรรพาเป็นยังไงไม่ได้ยินลองเร่งเสียงดูพระครูก็ว่าเสียงพระครูแรงอยู่นะแรงอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะโยมถ้าหากว่าเราตามไม่ทันนะถ้าเราตามไม่ทันมันจะเกิดความง่อนเงี้ยนคอนแคลนนะบางครั้งโยมแม่ประยูนสั่งรวมใจโยมทองจันทร์พิริมนตรีเนี่ยหายไปนานเลยโยมแม่มิหายไปนานเลยนะเพราะอะไรไม่มีเงินไม่มีตังค์เติมเน็ตหรอ โยมแม่ทองคูณก็เช่นเดียวกันเนี่ยโยมแม่ทองคูณคำหารพลเนี่ยก็หายไปนานเหมือนกันมันก็มีสองกรณีนะกรณีหนึ่งคือเขาปิดกั้นเขาปิดกั้นไม่ให้เรามองเห็นกันกรณีที่สองโยมไม่มีตังค์เติมเน็ตกรณีที่สามเพราะพระครูโดนฟ้าผ่าอุ้ยไม่ใช่พระครูโดนฟ้าผ่าเครื่องมือพระครูโดนฟ้าผ่าเพิ่งจะตอนนี้เพิ่งจะนำกลับมาประกอบคืนบางส่วนแล้วตอนนี้ที่มันยังขาดหายไปอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบส่งตรงระบบ Wi-Fi ส่งเสียง Wi-Fi ซึ่งตอนนี้อาตมายังทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ตรงๆแล้วอาตมาก็เกรงใจอาตมาเนี่ยบอกบุญญาติโยมสร้างกุฏิสามเณรไปเพิ่งจะแล้วเสร็จก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเนี่ยอย่างเงี้ยประเด็นอย่างเงี้ยโยมอาตมาก็เลยว่าเอ๊ะเราก็พยายามนะเราพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปลูกหลานเรามาอยู่ที่นี่ทำยังไงที่นี่มันจะครบวงจรทำให้มันดีอาตมาก็บอกบุญไปในส่วนที่โยมที่มันจำเป็นแล้วทำไมฟ้าเขาถึงไม่ปราณีเราเลยทำไมฟ้าไม่ปราณีเราเลยเขารู้ว่าเราไม่มีตังค์เราบอกบุญโยมอยู่เราสร้างอยู่ทำไมต้องมาผ่าเราด้วยต้องมาทำลายเครื่องมือเราด้วยทำไมต้องให้อาตมารู้สึกมันงอนแง่นคอนแคลนแล้วเกินละดีนะเมื่อกี้อาตมางอนแง่นคอนแคลนมากเลยจนถึงขนาดว่าจะหยุดทุกอย่างละแต่วันเนี้ยอานิสงส์เผอิญยังไงไม่รู้นะลงไปสอนหนังสือภาคเช้าไปที่วัดโพชัยเชียงงามกลับขึ้นมาภาคเย็นว่าภาคบ่ายมาสอนหนังสือลูกเนียนวันนี้เราแปลเรื่องอะไรมาโยลูกเนียนก็บอกว่าโมคคัลลานะครับเรื่องโมคคัลลานะแล้วก็ให้ลูกเนียนเขาแปลให้ฟังพอไปให้ฟังเสร็จปุ๊บเราก็จำเนื้อความได้เนื้อหาสาระได้เนาะจากขุททกนิกายธรรมบทเขาก็ว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปก็เลยถามเนียนเนนเคยสงสัยไหมพอแปลเสร็จปุ๊บเนี่ยเนนสงสัยไหมสงสัยอะไรครับอาจารย์พระโมคคัลลานะเนี่ยไปเที่ยวนรกก็ได้ใช่ไหมเนนก็บอกว่าใช่ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมเนนก็บอกว่าใช่พระโมคคัลลานะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมตามที่เราเคยเห็นมาแปลมารู้มาเรียนมาใช่ครับเป็นพญานาคตัวโตสู้กับอะไรก็ชนะมาหมดก็เลยสรุปว่าแล้วถามว่าทำไมสุดท้ายพระโมคคัลลานะต้องถูกโจร500ตีตายเนนก็เกาหัวนะเนนก็เกาหัวเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็ใช่เนาะเพราะว่าเนนท่านเก่งขนาดนั้นเป็นถึงอัครสาวกแต่แล้วทำไมท่านต้องมาถูกโจรตีตายงงกันละสิถ้างงแล้วแปลต่ออาตมาก็บอกงงแล้วแปลต่อแปลไปเรื่อยซิว่าดูซิไปดูบุพกรรมของเขาสิทำไมพระโมคคัลลานะถึงจุกตนตีตายเป็นเพราะอะไรหนึ่งเพราะแรงอิจฉาใช่ไหมของเดรัจฉีพวกเดรัจฉีเนี่ยมันเห็นใครดีกว่าไม่ได้นะ
โยมเดรัจฉีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พวกเดรัจฉีเนี่ยจะเห็นใครดีกว่าไม่ได้เจ๋งกว่าไม่ได้จะอิจฉาต้องทำลายจะต้องทำลายทุกวิธีต้องทำลายทุกวิธีทางพวกเดรัจฉีจะเป็นอย่างนี้คือพวกเดรัจฉีไม่ต้องการเป็นใหญ่ไงต้องการอยู่บนหัวคนไงต้องการอยู่บนหัวคนต้องฟังทำตามคำสั่งฉันต้องอย่างนี้อย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งฉันหรือทำตามคำสั่งฉันไม่ได้ฉันต้องแคนเซิลคุณออกไปโดยวิธีการใดก็ตามเนี่ยพวกเดรัจฉีเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันพระโมคคัลลานะเนี่ยก็โดนกรรมของพวกเนี้ยพอมีอยู่วันหนึ่งไงมันนั่งคุยกันนะพวกเดรัจฉีนั่งคุยกันประชุมกันพวกเดรัจฉีเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเขานะคือกลุ่มที่มีความคิดเห็นตรงกันไงกลุ่มที่มีความคิดเห็นกันพวกเดรัจฉีจะเรียกกันไปประชุมกันเฮ้ยทำไมเราจะเอายังไงทำไมคนนั้นเขาดีจังทำไมคนนี้เขาจะเริ่มดีทำไมตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปออกนอกกรอบเขาไม่ฟังคำสั่งเราละเขาไม่ทำตามเราละเราจะทำลายเขายังไงเริ่มวางแผนแล้วนะพวกเดรัจฉีเนี่ยพอเริ่มวางแผนก็จะเริ่มใส่ไฟใช่ไหมเริ่มใส่ไฟไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มปล่อยข่าวใส่ไฟเพราะตอนนั้นตัวเองก็กำลังดังด้วยไงเดรัจฉีกำลังดังไงก็คืออาจจะดังในกลุ่มของอุปถากนะดังในกลุ่มของอุปถากอุปถัมภ์ของตัวเองจะใส่ไฟใครก็ได้จะทำยังไงใครก็ได้ก็เลยไปประชุมกันเดรัจฉีกลุ่มหนึ่งก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณงามความดีของสมณะผู้โคดมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรื่องลือไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยทำไมมันไปเรื่อย เริ่มเล่นเริ่มดังพูดขึ้นมารู้จักท่านไปไหนก็รู้สึกว่าสร้างความเข้าใจให้กับคณะสัทธาญาติโยมได้ดีมากอย่างเงี้ยพวกเดรัจฉีก็ใช่แต่กลุ่มเราเนี่ยเริ่มจะลาบน้อยลงน้อยลงใครก็ไม่อยากจะมาหาเราแล้วเราจะทำยังไงแล้วใครรู้อ่ะเป็นเพราะอะไรทำไมพวกเราถึงเป็นอย่างนี้กลุ่มพวกเราทำไมถึงมีคนเข้ามาหาน้อยลงน้อยลงทำไมกลุ่มอื่นกลุ่มขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมถึงมีคนเยอะไปเยอะไปขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลยทีกลุ่มหนึ่งก็เลยยกมือผมรู้อ้าวท่านพลองบอกมาที่เพราะอะไรเขาก็เลยพรรณนาคุณเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบริวารมีอัครสาวกชื่อว่าโมคคัลลานะเนี่ยที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศไปไหนก็ได้วันๆก็ไปเที่ยวนรกบ้างวันๆก็ไปเที่ยวสวรรค์บ้างเสร็จแล้วกลับมาก็มาเทศบอกออกตนญาติโยมบอกว่าเนี่ยฉันไปสวรรค์มาเห็นเทวดากลุ่มนี้ทำอย่างนี้ได้ไปอย่างนั้นเราต้องทำนะใครอยากจะไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะพวกโยมได้ยินรับฟังก็บุ้ยต้องทำนะเราจะไปนั่นไปนั่นเห็นไหมวันวันท่านก็ไปนรกพอไปนรกก็ไปถามสิคุณทำกรรมอะไรเยอะแยะมากมายต้องมาตกขุมนี้ขุมนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขุมนี้ขุมนี้พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็เอากลับมาเล่าก็กลับมาเล่าอีกมาเล่าให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังเนี่ยโยมเวลาโยมเนี่ยอย่าทำกรรมนั้นนะถ้าทำกรรมแบบนั้นทำความไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปตกนรกขั้นนั้นนะแบบนั้นนะตรงนั้นนะฉันไปมาแล้วพระโมคคัลลานะก็มาเล่าทั้งสวรรค์นรกให้ฟังตามที่ตัวเองไปเจอไปเห็นบรรดาพุทธศาสนิกชนก็เกิดความเลื่อมใสพอเกิดความเลื่อมใสลาภสักการะก็เกิดขึ้นแก่สมณะผู้โคดมเดรัจฉีส่วนหนึ่งก็บอกว่าไงแล้วเราจะยังไงวางแผนต้องทำลายสิเรื่องอะไรมันจะมาเจ๋งกว่าเรามันไม่เชื่อเราเรื่องอะไรเราจะเจ็บมันไว้แล้วเราจะทำยังไงต้องฆ่าสิคำว่าฆ่าจะฆ่าด้วยวิธีไหนไม่ให้เกิดหรอไม่ให้ใครรู้จักหรือไม่ให้มีอะไรคำว่าฆ่านี่นะไม่มีเครื่องมือให้จบข่าวจบเหตุจบอะไรกันไปว่ากันไปคำว่าฆ่าเนี่ยแต่ฆ่าของเดรัจฉีนี่ไม่ใช่อย่างนี้สิฆ่าของเดรัจฉีก็คือเราเนี่ยก็มีพอมีอุปถากพ
พอมีบริวารอยู่เราก็เรียกบริวารเรามาประชุมกันเอาอย่างนี้มาลงขันกันหาเงินมาสักก้อนนึงแล้วทำอะไรก็ได้ทำให้พระโมคคัลลานะตายอ้าวเห็นไหมจิตคิดฆ่าพระอรหันต์เลยนะพวกเดรัจฉีพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้คิดหรอกใครเป็นอรหันต์ไม่อรหันต์อรหมุนอรไม่อรหมุนนะแต่ว่าถ้าจิตใจอ่ะถ้าใจเนี่ยมันมุ่งมั่นที่คิดว่ามันดีกว่าเขาดีกว่าก็เกิดความอิจฉาริษยาเกิดความโกรธพอเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความโกรธเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้คนเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่มนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยจะรู้มนุษย์จะรู้ทันทีว่าเออเขาเกิดมาเพื่อจะมาทำการนี้ปล่อยเข้าไปส่งเสริมเข้าไปให้เขามาทำการนี้ไปแต่ไอ้พวกคนจะไม่ใช่ไอ้พวกคนเนี่ยมึงจะดีกว่ากูแล้วมึงจะมาเจ๋งกว่ากูแล้วไม่ได้มึงต้องหยุดเนี่ยพวกเดรัจฉีเมื่อกี้งั้นไงไม่ได้มึงต้องหยุดมึงต้องตายพวกเดรัจฉีคิดงี้นะโยมมันคิดอย่างนี้นี่แหละเขาถึงบอกว่าบัณฑิตกับคนพาลมันไปด้วยกันได้ยากด้วยเหตุและผลเนี่ยบัณฑิตและคนพาลไปกันด้วยกันได้ยากก็เพราะว่าคนมีทิฏฐิต่างกันมันมีทิฏฐิต่างกันมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูนะในรอบที่สองเนี่ยทำไมล่ะเมื่อเก่งขนาดนี้ทำไมต้องถูกเขาประหารทำไมต้องถูกเขาฆ่าทำไมต้องถูกเขาตีเหมือนกับโยมบางท่านนะไอเราเนี่ยก็มีฐานะอู้มีอะไรดีมาหมดทำไมทุกวันนี้เราถึงเริ่มแย่ลงแย่ลงทำไมกรรมอะไรมันตามเราทันมาเนี่ยอย่าลืมนะโยมพระโมคคัลลานะเนี่ยบวชเป็นพระบรรลุอรหันต์เป็นอริยสาวกกรรมยังตามทันกรรมยังตามทันแต่ว่าช่วงที่สองเรามาฟังว่าเขาทำกรรมอะไรทำไมกรรมถึงตามเขาทันเนี่ยเราธรรมาก็ถามลูกเนรด้วยนะเนรไอ้คนที่ทำขนาดเนี้ยเขายังสามารถที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาบวชเป็นพระบรรลุอรหันต์ได้ด้วยแล้วเป็นอัครสาวกด้วยกรรมยังตามเขาทันอีกแบบเนี้ยเนรคิดว่ายังไงอันนี้เป็นคำถามนะเพราะว่าอาตมาสอนประโยคปทสามใช่ไหมเรื่องนี้มันอยู่ในประโยคปทสามเราถามกันไปปุ๊บเราก็แปลต่อถามกันไปปุ๊บก็แปลต่อไปจนว่าเนนบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วครับคำว่าเข้าใจแล้วครับคือแปลให้มันจบไงคือเราจะถามกันเป็นตอนไงแปลไปแปลไปสนุกไปถึงตอนนี้หยุดเอาถามก่อนตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนกับนิทานนะมันเหมือนกับนิทานวันนี้ก็จบลงได้ดีนะเรื่องนี้โมคคัลลานะเนี่ยจนเนนเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยเรื่องของบาปกรรมด้วยอันนี้อาตมาก็สอนว่าเราก็เหมือนกันนะเนี่ยที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีบาปเรามีบุญต่อกันเรามีอะไรต่อกันแต่ว่าไม่แน่นะสักวันนึงเราอาจจะทะเลาะกันก็ได้สักวันนึงวันนี้พระครูเนี่ยสอนพวกเธออีกวันนึงพวกเธออาจจะมาสอนพระครูก็ได้มาสอนพระอาจารย์ก็ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเมื่อกับชีวิตของคนเรานั่นแหละโยมวันนี้โยมอาจจะโอ้ทำทุกอย่างดีมากเลยคิดว่าตัวเองคงจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดกรรมคงไม่มาบันดาลกรรมคงจะตามเราไม่ทันอีกละเพราะว่าเราหนีกรรมไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่สิเรายังตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมอีกมันเริ่มจะตามเราเข้ามาใกล้เข้าทุกวันใกล้เราทุกวันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันยังตามเราอยู่มันก็จะมาบั่นทอนพวกเราอยู่คือมันจะมาบั่นทอนอะไรวิริยะของพวกเรามันจะมาบั่นทอนขันติของพวกเราพูดง่ายๆมันจะตามมาบั่นทอนบารมีบางทีเห็นไหมพระโมคคัลลานะบารมีแบบจะว่าเต็มนะบารมีเต็มนะบางส่วนจนได้มาเป็นพระโมคคัลลานะนี่ใช่ไหมแต่ว่าแรงกรรมบางส่วนมันยังตามมาอยู่แต่ว่าแรงกรรมนั้นหนักอยู่ตามที่แปลดูเป็นแรงกรรมที่เขาทำไว้กับพ่อกับแม่เขานั่นเองแรงกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่แรงมากเหมือนกับโยมนะโยมหลายคนที่กำลังโดนอยู่ทุกวันเนี่ยไม่แน่นะเราไม่ชาตินี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำกับพ่อกับแม่เราชาตินี้หรือบางคนอาจจะทำอยู่ในชาตินี้
บางคนอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ในชาตินี้อาจจะเป็นพ่อแม่ในชาติปางก่อนซึ่งเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่จะเข้าใจละเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าแรงบุญแรงกรรมหรืออะไรต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยมันมีบางคนก็เชื่อใช่ไหมบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะแต่พอมันตามมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันตามมาแต่พอมันตามมาหลายคนอาจจะบอกมาท้อแท้ไงมาท้อแท้มางอนเงี้ยนคอนแคนบอกว่าเราเนี่ยทำดีมาตลอดเลยทำไมเราต้องเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้อย่างนี้มาตลอดทำไมเราต้องเจอนี่อีกทำไปอีกหน่อยก็เจอนี่อีกหน่อยทำไมบุญเราก็ทำวัดเราก็เข้าพระเจ้าเราก็นบแล้วทำไมไอ้คุณงามความดีมันตามเรามาทันตลอดเลยแล้วอีกคนกลุ่มหนึ่งที่เรามองเขาอยู่เห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นเขาทำนู่นทำนี่อยู่ทำไมเขาเจริญแล้วเกินเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฝ่ายตรงข้ามแรงบุญแรงกรรมฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวจะมาเล่าบุพกรรมของพระโมคคัลลานะในช่วงที่สองนะโยมอย่าเพิ่งปิดวิทยุหนีอย่าเพิ่งหนีจากพระครูชวนกันเข้ามาเยอะๆอย่ามาฟังน้อยขนาดนี้ทีคน5คน6คนไม่ถึง10 20สักทีวันนี้ชวนกันเข้ามาเยอะๆมาฟังแรงกรรมเพราะบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เรามีพลังบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายได้แล้วก็ยอมรับมันได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าตอนนี้เรากำลังทำคุณงามความดีอยู่แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราทำไมมันเกิดบางทีได้ฟังแล้วอาจจะเข้าใจเนาะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องมาโยมเราต้องมาฟังรอบที่สองเนาะเอารอบที่สองแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้จะมาภาพขออนุญาตพักเสียงแป๊บนะคนเฮาอันระเบียบวินัยอยู่ที่ใจเฮานี่แม่นทำดีหรือทำชั่วอย่าลืมตัวลงทางวางสังคมให้ถือต้องโอ้ยมองแอวจังแม่นงามให้เฮาโอ้ยหนอโอ้ยลันนาผู้ฟังเอ๋ยอันว่าคนเฮานี่มีบุญกรรมแต่ตั้งเกิดเป็นคนแล้วต้องสร้างทำบุญไว้ไฟพาทำพระเพิ่นเทศบอกจำทานศีลธรรมภาวนาเป็นเสบียงนำพาไทยทงไทยมีพร้อมอย่ามัวเที่ยวทั้งเวิ้งเหิงไปดลมันสิทำอย่ามัวนำแต่มากว่ามันสิซาทำทางสารวัตรกวงตอกกวงคนบ่อไปจำศีลพาปัดกวาดจนวิ่นย้อนขาดสามนิหน่อยกวดที่ฝอยทางหญ้าแมวกับหมาเข้าไปอยู่พระไตรปิฎกเต็มอยู่ตู้หาคนหมู่อ่านบ่มีมาสมัยเดียวนี้มีแต่แข่งแฝงวัดผู้จนผู้ฟังไปตามการยามใช้งานก็มีหน่อยคอยแต่หาแนวเอฉลองงานจะจัดใหญ่ประกาศไปทั่วบ้านสื่อสารพร้อมโฆษณาการจัดงานให้ได้นาให้สมทาราคาคนอันเหตุผลของคนเฮาหากตั้งกันทั้งเรื่องแม่นสิเครื่องใจแท้บ่กล้าแสหาเรื่องจากบ้านนอกในเมืองหากคือกันนั่นแท้หาทางแก้ซอยกันนอกกว่านั้นก็ขันแข่งแต่ทางดังโตแต่กันหูโบเบิ่งไผสิมาไก่แย่งเป็นใหญ่บ่อายหน้ามือไผยาวเศร้าไว้ก่อน
ไขสินอนเบื่อท้องจะตามก่อนบ่ใส่ใจปากกะเว้าอยู่ใจใจเฮ็ดงานใหญ่เกินโตเบิ่งสังคมพาลูกพาลูกปวดบังมีดีได้ลงใส่ศพบางคนใช้ค่าเป็นแสนแม่นหน้าใหญ่พวงหลีดนับบ่ได้เลี้ยงหลายกายของหลายหลายคนอยากเห็นให้พี่น้องเปลี่ยนพวงหลีดมาเป็นเงินเพิ่นผู้ตายบ่เป็นหยังผู้อยู่หลังคนจนให้ยังได้นำเป็นทุนใช้ให้ลูกหลานได้เรียนต่อมีหลายอันเนาะคุณพ่อการพนันกะเที่ยวของขอร้องกะบ่ไหวสั่งฮอดผู้เว้าให้ญาติมิตรลูกหลานเขาห่วยเฮางั้นศพบ่เงียบเงาบ่เอาสันบ่เจ้าเว้ากันไปบ่ฮู้เรื่องเครื่องแนวกินมันยังคำพาหัวควายอีกซ้ำทำกรรมนั่นก็บ่พอแล้วงานศพนั่งกอดเขาเฮ็ดจ้อก็ใส่ต่อย้อนเส้นของน้ำตาน้องหอมลิ้นไหลได้ทุกจนคนซ้ำพี่น้องเอ๋ยพฤติกรรมสมัยนี้มันสมควรสิปรับเปลี่ยนมีหลายอันค่านิยมแบบเพียนเพียนขนเวียนใส่ให้หมูเห็นบางทีเนาะบ่แม่นเว้าเล่นเล่นเด็กน้อยแค่ไปงานศพตามประกบผู้วานเงินแย่งกันเฮจนผู้บางคนวานไปทั่วถือทอดหัวลุงทีเน้นบวชจูงว่านี่บางทีล่วงไหลผูกเงินเสียงแซวแซวแตกจนจนเกินให้วานไปหาค่านิยมปัจจุบันหากตั้งกันได้เข้าทีอยากเห็นดีอยากเห็นงานทุกทุกที่มีความหมายงามสง่าเฮาชาวไทยทุกตัวน่ะหันมาเว้าให้พ้องกันทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เพิ่นผ่านประสบการณ์ผู้อาจารย์ทั้งหลายไฟทรงก็เห็นหอมพร้อมดวงใจกันเข้าเว้าคือกันให้มันแก่นเป็นแก่นหลักสักอยู่สู้ไว้แต่สิ่งดีปัจจุบันเฮานี่มีอันใดที่ควรแก้ตกลงกันให้มันคองเฮ็ดตามนี้เฮ็ดตามพ้องลองศึกษาให้ถูกต้องสมควรแท้จังกระทำผู้ขาคิดทำล้ำน้ำคุณอาควหมายอันคนตายมองบ่เห็นแม่นผู้ยังแต่เห็นได้ใครควรดูเป็นการบ้านประสานใจให้มันพอฝากไว้เด้อพี่น้องชาวไทยคือผู้สุคนอย่าลืมดื่มโอ้ยน้อคนไทยบุคคลอยู่ที่ใดหรือไม่แต่เมื่อพ่อแม่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระอริยะเจ้าเหล่านั้นและยังสถิตอยู่ใกล้เราที่สุดไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินทองไปเที่ยวเสาะแสวงหาพระอริยะนอกบ้านลูกคนใดต้องการได้บุญมากก็ขอให้ตั้งใจบำรุงพ่อแม่ของตนให้ดีอย่าทำให้ท่านต้องชอกช้ำใจกับการกระทำของเราคนแรกของลูกครูคนแรกในชีวิตของลูกก็คือพ่อกับแม่พ่อแม่ทุกคนเป็นครูคนแรกของลูกเสมอ
ลูกได้เรียนรู้อะไรมากมายจากพ่อแม่ซึ่งเป็นครูทั้งตัวและหัวใจก่อนที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากครูคนที่สองในโรงเรียนและจากครูคนที่สามในวัดหรือจากครูคนอื่นๆอีกมากมายในสังคมการสอนของพ่อแม่นั้นไม่ได้เริ่มต้นขึ้นหลังเวลาเคารพธงชาติในตอนเช้าหรือหลังจากการสวดมนต์ประจำวันหน้าเสาธงหรือสอนอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่เราเรียกว่าห้องเรียนหรือห้องแล็บแต่พ่อแม่สอนลูกตั้งแต่ลูกลืมตาออกมาดูโลกนี้นับจากวินาทีที่เราต้องอุแวะเป็นต้นมาพ่อแม่ทุกคนก็สวมบทบาทเป็นครูคนแรกของลูกเรื่อยมาความครูของพ่อแม่จึงเป็นไปโดยธรรมชาติจัดสรรไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งแต่เป็นออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์สิ่งที่ครูพ่อครูแม่จะได้รับจากการลงทุนลงแรงสอนลูกศิษย์คนแรกในชีวิตไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เกียรติบัตรครูดีเด่นไม่ใช่สายสะพายหากแต่เป็นความสุขใจที่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่อย่างสมบูรณ์และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกเป็นคนดีตามที่ตัวเองตั้งใจสอนพ่อแม่สอนลูกทุกเรื่องทุกโอกาสทุกวัยบางคนขนาดล่วงการผ่านภัยมามากถึงขนาดมีผมขาวแสบอยู่บนศีรษะแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมเกษียณตนเองจากการเป็นครูคนแรกของลูกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องตัวอย่างเช่นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระองค์ทรงเล่าว่าสมเด็จย่าทรงสอนพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงสอนมาตลอดทรงเลิกสอนเมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุย่าง60พรรษาแล้วอิทธิพลแห่งคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่พระบิดาแห่งประชาชาติของเราทรงนำมาถ่ายทอดแก่พระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ก็คือสมเด็จย่าทรงสอนให้พระปิโยรสทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงติดดินอย่างยิ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีมาเจอกันต่อในช่วงที่สองเมื่อกี้ก็ให้ได้รับฟังบางส่วนซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องไงเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็สอดคล้องด้วยไงกับกรรมของพระมหาโมคคัลลานะซึ่งบางทีเนี่ยคนเราไม่เข้าใจอาจจะเป็นกรรมเก่าจากโลกใบนี้โลกใบก่อนแต่เพื่อเป็นการตอกย้ำนะแต่เพื่อเป็นการตอกย้ำกับออกตนญาติโยมที่อยู่ในโลกใบนี้ระวังกับกรรมที่เราทั้งหลายกำลังทำอยู่กำลังเป็นอยู่โดยเฉพาะไอ้พวกเด็กๆนะที่อะไรนะโยมที่กำลังทำอะไรทั่วทีบทั่วแดนเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยทำกันอยู่นะถั่วที่ถั่วแดนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจไงไม่รู้ว่ากรรมมันจะตามไปหรือเปล่าตามมาหรือเปล่าเพราะว่าคำว่ากรรมเนี่ยมันคงเป็นวัฏฏะที่มันหมุนไปนะมันจะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปแล้วหมุนไปอีกไม่มีวันจบสิ้นวันใดวันหนึ่งที่มันมาไม่ถึงมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่มันมาเข้าถึงจะรู้ซึ้งมันจะรู้ซึ้งนะเราจะรู้ซึ้งถึงในเรื่องของกรรมนั้นว่ามันมาถึงเราแล้วแต่มันสำคัญตรงนี้นะบางทีเมื่อมันมาถึงเราแล้วเราไม่รู้ว่ามันมาถึงเพราะอะไรนี่สิเหตุปัจจุบันเนี่ยฉันทำบุญอยู่ฉันทำอะไรดีอยู่แล้วทำไมกรรมไม่ดีถึงตามฉันตลอดเลยแล้วฉันจะต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่ไหนจะไปแก้กรรมล้างกรรมที่ไหนเนี่ยไอ้ตามไอ้เรื่องเดียวมันตามมาเนี่ยสะเดาะเคราะห์ที่ไหน
แกไปทำอะไรที่ไหนถวายสังฆทาน9วัดเหรอจะให้กรรมเหล่านี้มันหมดไปเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้อาตมาไม่ได้ย้อนแย้งนะให้โยมคิดเอาเองว่ามันจะช่วยล้างได้จริงหรือเปล่าเพราะในเมื่อถึงเวลาที่มันกรรมเก่ามันมากำหนดนะคือมันจะปรากฏแล้วมันจะปรากฏแล้วมันจะต้องทำแล้วเหมือนกับพระโมคคัลลานะที่โดนโจรเนี่ยตามฆ่าไม่ได้ฆ่าครั้งเดียวนะโถกพวกเดรัจฉีจ้างมาให้ฆ่าพระโมคคัลลานะเนี่ย3เดือนนะถึงฆ่าได้ไม่ใช่ได้ว่าจะเดินทางไปฆ่าก็ฆ่าได้เลยไม่ใช่แล้วการฆ่าที่ท่านถูกฆ่าเนี่ยเพราะว่าท่านตรงใจไงท่านเข้าฌานสมาบัติว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นเพราะเราต้องรับกรรมนี้ต่อไปท่านจึงยอมให้เขาฆ่านะไม่ใช่ถูกเขาฆ่าโดยดุษฎีบัณฑิตนะไม่ใช่ว่าถูกเขาฆ่าว่าคือมึงจะฆ่ากูเหรอมึงจะฆ่ากูฆ่าไม่ใช่เพราะว่าตามเรื่องราวเนี่ยครั้งที่หนึ่งโจรเนี่ยเมื่อรับเงินจากพวกเดรัจฉีไปแล้วเนี่ยจะเดินทางไปฆ่าพระโมคคัลลานะก็รู้โดยฌานว่ามันมีคนมาร้อมมีจนจะมาฆ่าก็แปลงตัวเลยหายตัวออกไปจากช่องกุญแจธรรมดาไหมออกจากทางลูกกุญแจทางแม่กุญแจช่องกุญแจแต่เป็นรูบิดบันเท่ากับออกทางรูบิดนั่นแหละปัดหู้รูบิดนะท่านมีเอลิ่งขนาดนั้นนะครั้งที่2เดือนที่2โจรก็มาอีกจะต้องฆ่าให้ได้คนรับค่าจ้างเข้ามาแล้วนี่ต้องฆ่าให้ได้ต้องทำให้ได้ก็ไปอีกก็ไปล้อมบ้านอีกแต่ก็ปรากฏว่าพระโมคคัลลานะก็ในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าหนีไปที่มณฑลแห่งช่อฟ้าใช่ไหมลบออกไปหมดทั้งทั้งหลังคาคำว่ามณฑลแห่งช่อฟ้าอาตมาตีความหมายว่าหนีออกทั้งหลังคาเพื่อตลาดแต่พอถึงเดือนที่3พวกโจรก็มาอีกมาล้อมพระโมคคัลลานะก็มาดูกรรมของตัวเองแล้วตายแล้วกรรมเรามาถึงนะจำเป็นแล้วที่เราจะต้องนิพพานจำเป็นแล้วที่เราต้องตายภาษามันเรานะมันจำเป็นแล้วที่เราต้องตายไม่หนีไปไหนละปล่อยให้มันฆ่าเราจะฆ่าด้วยวิธีไหนก็ตามปล่อยมันฆ่าปรากฏว่าโจรก็จับมานอนแผ่ลงเอาค้อนทุบจนร่างกายละเอียดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นกระดูกอะไรก็ตามเท่าเม็ดข้าวสารว่าโจรมันจะได้ตังค์เนาะโจรมันจะได้ตังค์ตัวมันจะได้เงินมันก็ทำทุกเรื่องแต่ด้วยแรงแห่งกรรมพระโมคคัลลานะก็ยอมรับตายเป็นตายเป็นไงก็เป็นแล้วแต่มันจะเป็นแต่เราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามดุษฎีบัณฑิตอาตมาใช้คำว่านี้นะตามดุษฎีบัณฑิตก็คืออาตมาไม่ตามบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอาตมาก็ไม่ทำตามกับคนที่รู้จักหรือคนที่คุ้นเคยถ้าเรื่องไหนที่มันถูกต้องอาตมาก็ทำไงจะให้อาตมาทำทุกเรื่องตามที่เขาบอกมาคงไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยต้องเกิดความสงสัยไว้ก่อนเนาะเกิดความสงสัยไว้ก่อนเพราะอะไรเราจะไปดีไม่ดีเพราะอาตมาเลยไม่เอาอาตมาเป็นใหญ่ในเรื่องของบางเรื่องต้องเอาโยมเป็นใหญ่ถ้าโยมบอกว่าเห็นด้วยโยมจะไปอาตมาก็ยินดีถ้าโยมบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ไปก็ยินดีไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองนะมันก็แล้วแต่กรรม
คือมันแล้วแต่เรื่องที่มันจะเป็นไปใช่ไหมมันจะเป็นไปอ่ะมันจะห้ามได้หรือเมื่อมันเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มหัวนะแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะโยมเป็นเรื่องดีที่โยมยังมีการสุมหัวกันคุยกันอยู่ถามกันอยู่ยังมีการที่จะตกลงปลงใจกันอยู่เขาเรียกว่าสุมหัวไหนใครบ้างเคยสุมหัวกันยกมือขึ้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยมีคนหลายกลุ่มเลยสุมหัวกันมากเลยสุมหัวกันโอ้จะฟังพระครูต่อดีหรือเปล่าเนี่ยพระครูจะมีอะไรดีให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยทำไมบางวันพระครูมีแต่บ่นโยมถึงเวลามันดีมันก็มีสุมหัวกันไหมเนี่ยโยมมันพากับโยมไอ้อะไรเนี่ยสุมหัวกันหรือเปล่าก็แล้วแต่โยมจะสุมหัวเนาะมันเป็นหน้าที่ของโยมที่จะสุมหัวกันเพราะว่าบุพกรรมของพระครูก็เป็นบุพกรรมของพระครูนั่นแหละใครจะสมหัวกันว่าอะไรกล่าวดีกล่าวร้ายก็แล้วแต่เนาะมันก็อยู่ที่การสมหัวนะโยมพ่อสงกรานต์เคยสมหัวกันไหม เออเคยได้ยินไหมคำว่าสมหัวนั่งว่ากันนี่แหละเหมือนกับพวกเดรัจฉีเหมือนกับพวกเดรัจฉีเขาที่เขาสมหัวกันไงที่เขาจะทำยังไงจะทำให้ลาภสักการะของสมณะผู้โคดมเนี่ยพังลงไปได้เหมือนกับคนบางกลุ่มที่เคยสมหัวกันแต่ทำลายพระครูบอกว่าต่อไปเนี่ยคนนี้ต้องไม่มีในสารระบบอะไรประมาณเนี้ยนะ เขาเรียกว่าสมหัวสมหัวกันแต่พอดีบังเอิญอาตมายังมีกรรมอยู่อาตมายังมีกรรมอยู่เขาสมหัวจะฆ่ามันไม่ตายมันเป็นแมวเก้าชีวิตหรืออะไรก็ไม่รู้มันก็มาต่ออย่างที่เห็นเนี่ยเพราะโดยปกติถ้าเขาฆ่าใครเนี่ยคือไม่ได้เกิดไงถ้าเขาฆ่าใครก็คือดับไปเลยพวกเนี้ยทำไมมันต้องดับเพราะเขามีกรรมต่อกันคือมันต้องดับตรงนั้นมันต้องจบตรงนั้นแต่อาตมาภาพเองมันเกิดมาไม่ได้เพื่อดับตรงนั้นอาตมาต้องมีกรรมต่อไงต้องทำต่อมีกรรมต่อทำอะไรต่อไปอยู่ มันจะยาวเขาเรียกมันจะมีกรรมยาวอยู่เนี่ยมันก็เลยต้องทำกรรมยังไม่จบเพราะมันยังไม่จบไงมันยังไม่ถึงเวลาไงเหมือนกับคนโมคคัลลานะเนี่ย ที่โดนจนเขาฆ่าพอฆ่าตายเสร็จปุ๊บ ก็มีภิกษุนะมีพระลูกศิษย์ลูกหาอย่าลืมสิพระโมคคัลลานะมีพระลูกศิษย์ลูกหาตั้ง500อ่ะก็ต้องนั่งคุยกันสิเพิ่นตายแล้วอาจารย์ข่อยก็เป็นทั้งสี่เพิ่นก็คือเจงกระดอกกระเดียเขาขึ้นนับถือมันขาดแท้อยู่ได้ดีเป็นอย่างเพิ่นก็มาถือทุบถือขาแบบนี้อิทธิฤทธิ์เพิ่นไปใส่เอียงเพิ่นไปใส่เพิ่นไปอย่างก็บ่เหาะหนีหายตัวหนีเพิ่นไปอย่างคือตัวปล่อยให้โจรเขาขาปานนั้นพระก็นั่งเว้ากันนั่นแหละ คือความสงสัยใช่ไหมแต่มันดีนะที่แต่ก่อนเนี่ยคือมันยังมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ชาติและลึกชาติได้อธิบายให้ฟังแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยสิที่ผลักดันจมหัวกันอยู่เชื่อใครแล้วเชื่อเลยมึงจะดีไม่ดีมึงจะชั่วไม่ชั่วมึงจะหลอกกูไม่หลอกกูไม่รู้แต่ถ้ากูได้เชื่อกูจะเชื่อมึงเลยทั้งที่รู้ว่ามึงโกงไม่โกงล่ะทั้งที่รู้ว่ามึงเนี่ยทำอะไรไว้บ้างล่ะโกงใครไปบ้างล่ะทั้งที่รู้ว่ามึงทำดีไม่ดีอะไรบ้างล่ะแต่มึงกูก็ยังรักมึงอ่ะกูเชื่อถืออ่ะกูเชื่อมึงอ่ะไม่ด้วยกรณียังไงก็ตามหรือว่าพวกนี้อาจจะเป็นคนที่มีกรรมเขามีกรรมทำมาร่วมกันไงเขาเคยคดโกงมาด้วยกันเขาเคยเป็นโจรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นโจรมาร่วมกันพอมาเจอกันเขาก็จะทำหน้าที่โจรโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้เนาะเอออาจจะทำหน้าที่โจรโดยไม่รู้ตัวไงเขาก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนั้นแล้วขณะเดียวกันเขาจะบอกว่าดีเราทำดีเขาน่ะมันโง่เขามันชั่วเขาไม่ฟังตามเราเขาไม่ทำตามเราก็จะพูดคำหวานนะ
พูดคำหวานเนี่ยคนที่หลงไหลก็หลงไหลอยู่นั่นแหละทั้งที่โกงเข้าไปเท่าไหร่เราไม่รู้เป็นหนี้เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้โกงเงินเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ในกลุ่มของตัวเองอะนะแต่ก็พอใจหรอกหรือว่าพอใจใช่ไหมพอใจอุ้ยกลุ่มเรานี่เก่งเนาะกลุ่มเราสามารถโกงเงินคนอื่นเขาได้ยืม3ล้าน5ล้าน7ล้านยืมมา 10,000 20,000 30,000 40,000 แล้วไม่ต้องใช้คืนเลยแต่เรายังมีสิ่งได้เดี๋ยวอนาคตเราจะรวยจะรวยสร้างใส่ไว้แล้วจะรวยด้วยอนาคตแต่อย่าลืมสิกรรมมันมีจริงนะคนที่ทำกรรมอะไรไว้มันจะผลิตตามมาโดยไม่รู้ตัวเองมันไม่ได้ทำให้เราเจริญหรอกไม่รู้ทำเพราะความโลภหรือเปล่าก็ไม่รู้นะความโกรธความหลงหรือเปล่าถ้าใช้นี่กรรมนี่ไม่หมดนี่กรรมพวกนี้จะตามไปนะอนาคตเหมือนกับโมคคัลลานะไงจะบอกว่าดีขนาดไหนพระโมคคัลลานะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยไม่กราบไม่ไหว้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังชมแม้แต่ท่านตายแล้วท่านมากราบลาพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปลูกศิษย์อย่างท่านเนี่ยผมจะหาไม่ได้แล้วนะในศาสนานี้เพราะฉะนั้นท่านต้องพูดทำแสดงทำให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยปรินิพพานถึงขนาดนั้นเลยนะจนถึงพระพุทธเจ้าถึงพูดขนาดนั้นเลยโมคคัลลานะเนี่ยพอหลังจากที่พระโมคคัลลานะนะโดนพวกโจรเนี่ยทุบร่างกายแตกละเอียดแต่ด้วยความเป็นที่เป็นอรหันต์นะท่านก็ประสานกายเข้ามาตามจิตจิตมันไม่ดับไงเอาจิตเนี่ยประสานกายแล้วก็เหาะไปกราบลาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงเวลาแล้วที่ข้าพระองค์ต้องพ้นนิพพานเหรอโอ้เสียดายเนาะท่านไม่ธรรมดาการที่เราจะมีลูกศิษย์เหมือนท่านมันยากแต่มันถึงเวลาแต่ก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยแต่ทำให้ฟังหน่อยพูดอะไรให้ฟังหน่อยท่านก็ครับท่านก็ทำตามพอทำตามเสร็จแล้วตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเสร็จแล้วท่านก็ไปเผาร่างตัวเองก็คือทำลายร่างเห็นไหมโยมแปลกไหมขนาดโจรทุบร่างกายแหลกละเอียดแต่ว่าจิตไม่ดับพอจิตไม่ดับท่านก็ยังประสานกายได้ไงไปล่ำลาพระเจ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาโอ้ยโยมพ่อสงกรานต์ทำใจได้แล้วพ่อช่างมันเถอะเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้เหมือนกันพระครูก็เรียนรู้เหมือนกันพอแก้ปัญหาได้บางช็อตก็ทำใจพอทำใจแล้วอาตมาก็จะพยายามนำธรรมะทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่รู้อยู่มาพูดจะไม่เอาปัญหามาพูดละต่อไปปัญหาปล่อยมันทิ้งไปช่างมันเนาะพ่อเนาะเห็นโยมพ่อนั่นแล้วเห็นยมพ่อสงกรานต์นั่นแหละยมพ่อสงกรานต์ขนาดยมพ่อนี่ก็ยังพยายามเดินตามรอยพระครูเนาะพยายามไหลสดไปโน่นไปนี่พูดนั่นพูดนี่จะมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างก็แล้วแต่ยมพ่อก็ยังทำอาตมาก็นำมาชิดเหมือนกันนะนำมาชิดอยู่โอ้ยว่าโอ้ยขนาดโยมเนี่ยโยมก็ยังทำแบบนี้เลยแล้วเราเนี่ยจะไปชิดน้อยชิดใหญ่ทำไมจะไปชิดน้อยชิดใหญ่ทำไมต่อไปนี่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นก่อนมันเกิดเหมือนกับเรื่องนี้แหละปล่อยให้มันเกิดถ้าโยมจะเข้าใจพระครูก็ให้โยมเข้าใจถ้าโยมไม่เข้าใจพระครูโยมก็จะทิ้งพระครูอันนั้นก็แสดงว่ากรรมมันหมดต่อกันไงทำดีขนาดไหนเขาไม่ว่าเราดีนะบางพวกใช่ไหมบางพวกนี่ขนาดเรานี่แย่ๆอยู่ทำไม่ดีอยู่เขาก็บอกว่าเราดีแต่บางพวกเราพยายามทำดีอยู่เขาก็บอกว่าเราไม่ดีอ่ะมันก็มีบางพวกเนี้ยแล้วก็ยิ่งมาแปลเรื่องนี้อาตมาก็เลยมาสรุปว่าอ่ะเรื่องราวต่างๆที่มันขัดข้องหมองใจอยู่ก็ปล่อยให้กรรมผลิตไปก็แล้วกันมันไม่ผลิตชาตินี้ก็ให้มันผลิตชาติต่อไปก็แล้วกันมันก็สบายใจไงมันก็เลยสบายใจ
ราะฉะนั้นโยมทุกท่านเหมือนกันที่ฟังพระครูอยู่ตอนนี้โยมอาจจะโดนกรรมใดกรรมหนึ่งที่กำลังผลิตผลให้โยมเนี่ยเกิดความทุกข์ยากให้โยมเนี่ยเกิดจิตเศร้าหมองอยู่แสดงว่าแรงกรรมตัวนั้นเนี่ยมันกำลังไม่อยู่เราต้องทำใจกับมันก่อนเราต้องสู้กับมันจนกว่ามันจะผ่านมันไปจนกว่ามันเนี่ยจะผ่านเราไปมันก็เหมือนกับการเขียนคำผิดลบต้องลบลิขิตด้วยคลิปลิขิตเปเปอร์แต่ว่ามันตรงนี้ไงเขาบอกว่าแรงกรรมมันลบไม่ได้เหมือนกับโมคลานะเห็นไหมแรงกรรมลบไม่ได้สุดท้ายมันตามทันก็โดนอยู่ดีขนาดเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะเป็นอัครสาวกเลยแต่สุดท้ายต้องมาถูกโจรทุบตายจนทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเกิดความสงสัยอ้าวทำไมอ่ะสงสัยสิเป็นถึงอัครสาวกบรรลุอรหันต์แต่มาถูกโจรคนธรรมดานี่ฆ่าตายได้ไงโอ้ยพวกพี่สูก็นางเว้ากันแล้วโสกันเราอาจารย์ไข่ก็เป็นทั้งสี่เป็นยังไงเนี่ยมันจริงหรือบ่จริงมันใช่หรือบ่ใช่อาจารย์ข่อยเจ๊งอีหลีบ่เนี่ยเป็นหยังอยู่ดีๆมันจะมาถือเป็นจังซี่เนี่ยพอดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็มาถามเฮ้ยพวกเจ้าว่าหยังกันเนี่ยถามภาษาบ้านเฮาได้น้องมันบ่ เอ้าวันนี้อารมณ์ดีพูดภาษาบ้านเราวันนี้อารมณ์ดีพูดภาษาบ้านเราพวกเจ้าว่าหยังกันเนี่ยถ้ากันคุยหยังกันโสหยังกันเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยมาสุมหัวกันหยังเนี่ยเนี่ยสุมหัวเนี่ยคําว่าสุมหัวพวกเจ้ามาสุมหัวกันยังอยู่เนี่ยบรรดาภิกษุก็เห็นพระพุทธเจ้าก็มองหน้าดูพวกผมสงสัยอ่ะก็เลยขอเว้ากันเรื่องเนี่ยว่าเป็นอย่างอาจารย์พวกผมต้องถือโจรขาตายอาจารย์พวกผมก็เห็นดีคุณงามความดีมันก็มีกระดอกกระเดียในศาสตร์นี่เป็นอย่างจะมาถือโจรขาตายเพิ่นถือขาตายบ่สมควรเลยเนี่ยบรรดาภิกษุคุยกันนะมันไม่สมควรอ่ะทำไมอยู่ดีๆต้องมาทำอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้อาการต้องแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจริงอย่างที่พวกเธอคิดคำว่าจริงอย่างที่พวกเธอคิดก็หมายความว่าอาจารย์ของพวกเธอเนี่ยที่ถูกโจรฆ่าตายในวันนี้อาจจะไม่สมจริงไม่สมควรในโลกปัจจุบันนี้เพราะในโลกปัจจุบันนี้อาจารย์ของพวกเธอเก่งเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าความตายของอาจารย์ของพวกเธอเนี่ยมันเป็นกรรมสมควรแต่กรรมเก่าที่เขาเคยทำมาแต่ชาติปางก่อนว่าคือว่าจังสันพวกบรรดาภิกษุก็ถามเนี่ยมันก็เป็นจังสันมันเป็นยังไงกรรมของเพิ่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยจะต้องได้รับกรรมนี้ไปอีกนานเลยถึงเขาจะเกิดมาเป็นพระราชาถึงจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามเขาเกิดมาเป็นอะไรก็ตามเขาต้องได้รับกรรมนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าในชาติบางก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเคยทำกรรมที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่ไว้เนี่ยเขาเคยทำกรรมที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่ไว้ในชาติบางก่อนเพราะฉะนั้นกุลบุตรนะที่ฟังพระครูอยู่ตอนนี้ระวังออกตัวญาติโยมก็เหมือนกันที่มีพ่อแม่อยู่ในปัจจุบันนี้ระวังเพราะว่าชาติปางก่อนเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีอยู่นะเขาอยู่ในตระกูลมีพ่อแม่มีเขา3คนแล้วก็ทำไร่ไถนานั่นแหละแล้วเขาก็ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานบ้านงานในป่างานในไร่เขาก็จะทำเลี้ยงดูพ่อแม่จนพ่อแม่เนี่ยเกิดความสงสารโมหลาเอ้ยโตเห็นงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้เดียวมันเมื่อยด้วยนี่เดี๋ยวพ่อกับแม่เสียหายเมียหายด้วยเราก็บอกว่าเอาอยู่นั่งนั่นเนาะเราก็เลยบอกบ่เอานั่งนั่นบ่อยู่ในใจผมอยู่ในนั่งนั่นพ่อแม่ได้ฟังลูกว่าจะเอานางนั้นก็ไปขอมาพอไปขอมาอีนางนั้นเนี่ยเป็นใจไม่ดีเมียของลูกไงกลับเป็นคนจิตใจไม่ดีวันหนึ่งจะต้องหาเรื่องหาราวให้พ่อตาแม่ยายทุกวันแล้วก็จะไปสอภาษาบ้านเฮาว่าสอผัวเด้
โอ้ยข่อยบ่อยู่ได้ขันเป็นยังสีพอกันแม่เจ้าว่าเป็นยังไงบางหนึ่งก็หูหนวกตาบอดบอกกันก็บ่รู้เรื่องบอกยังปากก็บ่ได้สั่งเขาบ่อยู่ขันสิอยู่นี่เขายุ่งเจ้าบ่ได้ดอกขันเจ้ายุ่งข่อยนี่เฮ็ดยังไงก็ไปนี่ข่อยสินี้สันเด้อยืนนั่งอันนี้ก็ได้ลูกสะใภ้ผัวก็บ่เชื่อแต่ตอนต้นก็ได้มันบ่แม่นดอกพ่อกับแม่ข่อยสิเป็นคนทั้งสั้นข่อยอยู่กับเพิ่นมาตลอดชีวิตเพิ่นเป็นคนเว้ายังไงก็รู้เรื่องว่าจังได๋เพิ่นก็ว่าตามบอกจังได๋มันก็เฮ็ดนําเจ้าคือสิมาว่าพ่อกับแม่ของเป็นจังซี่ว่าแม่เราเจ้าขอข้างพ่อเจ้าซั่นดิเมียก็ได้เดี๋ยวจังได๋ล่ะอยู่นํากันมาแล้วมันฮักกันเนาะผัวกับเมียผัวเมียนี่ก็หาเรื่องซั่นแหละหาเรื่องกันผัวบ่อยู่จะไปเอาบักนุ่นจะไปเอาขี้ฝุ่นจะไปเอาปุ๋ยหยังแล้วมาวานใส่เฮือนน้ำต้มเข้ามามื้อนี่เอาใส่เข้าไว้มันก็เละตุ่มเปะเนาะผัวกลับขึ้นมาก็เอาให้ผัวฟังแล้วบอกให้ผัวฟังดิเนี่ยเนี่ยพ่อกับแม่เจ้านี่พ่อกับแม่เจ้าเนี่ยสร้างปัญหาให้ข่อยยุ่งเสียข่อยก็วุ่นวายตัวมื้อนึงข่อยสิเฮ็ดอีหยังจะมานั่งถูแต่เฮียนมาเอาแต่พ่อกับแม่เจ้าอยู่เนี่ยขอเสียอย่างนี้โอ้ยบ่ไหวเด้อข่อยเนี่ยท่านเจ้าสิเอาพ่อกับแม่เจ้าไว้ขอบ่อยู่นําเด้อขอไปก่อนนั่นลูกสะใภ้เป่าหัวลูกชายลูกชายบ่เสียลูกสะใภ้เด้ออีหลีบ่ถามเบิ่งซั่นติจําเป็นซั่นเดี๋ยวขอสิวางแผนก่อนวางแผนแล้วพ่อๆอีพ่ออีแม่พ่อดีญาติเฮาอยู่พุ่นอยากให้ไปเยี่ยมซั่นได้บัดตัวพ่อกับแม่เพิ่นอยากให้ไปเยี่ยมไปยามปะผมสิพาไปเยี่ยมไปยามซั่นนี่เสื้อลูกไผ่เสื้อเมียเสื้อเมียเขาวางได้กับพ่อยงไอ้ภาษาบ้านเฮานั่นมั้ยเสื้อเมียเสื้อนี่มั้ยอาตมาก็บ่ค่อยจริงพญาเนาะเออผัวเสื้อเมียหลงเมียซะละเชื่อเมียหลงเมียก็เลยโกหกพ่อแม่ปะพ่อแม่พอดีญาติเราอยากจะเห็นจะพาพ่อแม่ไปเยี่ยมญาติของเราที่ฝั่งโน้นหน่อยปะพ่อแม่ขึ้นเกวียนเรามาไปด้วยกันก็ขับเกวียนไปหอดกลางป่าพอขี่เกวียนไปหอดกลางป่าก็บอกพ่อกับแม่ว่าพ่อแถวนี้มันมีโจรเด้อไอ้พ่อกับไอ้แม่นี่จับเสือหัวแล้วก็ขับมันไปเดี๋ยวขับแบบนี้เด้อมันสิไปของมันเรื่อยๆผมสิแอบยุ่งข้างถ้าถามีโจรมาสิได้ดูแลพ่อแม่บ่ดีเด้ตัวเนาะคําว่าตัวเนาะโกหกมันเป็นไปด้วยความหวานโกหกแม่นบ่คนที่โกหกจะพูดหวานนะโยมคนจริงจะพูดเป๊ะๆนะแม่นบ่ฮะคือมันบ่ฮู้ว่าผิดกันผู้ใดบอกหวานๆนี่คือคนจริงมันวะกันผู้ใดบอกขี้เลาะขี้แหละนี่เว้าจังซั่นจังซี่เป็นคนโกหกเปล่าบ่บ่ม่วนนี่จริงน่ะพ่อกับแม่ด้วยความรักเนาะอ่ะจังซั่นบ่ละอาจารย์เอาเสือกมาพ่อกับแม่สิครับเปลี่ยนไปเด้อตัวก็เบิ่งยุงห่างเด้อขณะเดียวกันลูกชายนั่นแหละพาพวกมาก็ตะโกนเสียงว่าเอ้ยโจรกูจะป้นจะป้นอย่างนั้นอย่างนี้ห้องเสียงพ่อกับแม่นี่ก็เชื่อลูกชายก็บอกว่าพ่อโจรแม่รีบไปเร็วรีบพากันหนีเดี๋ยวนี้โจรกำลังไล่ผมอยู่เนี่ยปุ่นแล้วแต่มูจะของเอามามาตัวสุดท้ายตามพ่อแม่ทันก็ตัวเองนั่นแหละใช้ค้อนทุบพ่อแม่จนตายแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็กลับบ้านไปก็ไปบอกเมียบอกว่าเรียบร้อยละต่อไปจะบ่ต้องเป็นห่วงเด้อบ่มีละข่อยขาเพิ่นถิ่มละพ่อกับแม่เขาถิ่มอยู่ในป่าแล้วนั่นคือกรรมเก่านั่นแหละกรรมเก่าของพระโมคคัลลานะหลังจากที่เขาเป็นบุคคลคนนั้นตายไปเนี่ยเชื่อไหมเขาไปเกิดในนรกเนี่ยหลายแสนปีมากกว่าจะพ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์ก็ต้องตายเกิดถูกเขาฆ่าเขาฆ่าเนี่ยหลายรอบมากจนถึงรอบมาเป็นพระโมคคัลลานะเป็นพระแล้วก็ยังโดนฆ่าเพราะกรรมเก่าเพราะมันยังไม่หมดรอบนี่
มันยังไม่หมดรอบกรรมก็ต้องโดนอยู่ดีจะดีขนาดไหนจะเจ๋งไหนก็โดนอยู่ดีเหมือนกับเราทุกวันนี้อาตมาก็เลยนำมาเปรียบเทียบนำมาเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้ที่เราที่ว่าเราทำกรรมดีอยู่นะเราทำกรรมดีอยู่แต่เราก็ยังโดนกรรมอยู่โดนกรรมเพราะอะไรเดี๋ยวอาตมาขอตัดธรรมบทมาตรงที่จะเข้าคาถาตรงเนี้ยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระเชตวันนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าบุคคลที่ประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่เคยทุประทุษร้ายต่อตนก็หมายความว่าเขาอยู่ดีของเขาอ่ะเขาไม่เคยคิดร้ายต่อเราเลยเขาไม่ได้ทำอะไรต่อเราเลยแต่เราเองต่างหากที่ไปคิดประทุษร้ายต่อเขาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับกรรม10อย่างแน่นอนเอกรรม10อย่างตอนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราไหมที่เราฟังอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับพวกเราที่เราฟังอยู่แสดงว่าเราเคยทำกรรมแล้วกรรมนั้นมันยังไม่หมดเราก็ต้องจำทนต้องอยู่กับมันเนี่ยใครที่เคยประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่เคยประทุษร้ายเราพอไงว่าพื้นเขาใส่กรรมเขาโดยที่เขาบ่ได้สนใจเฮาเลยเขาบ่รู้จักว่าเฮานี่เฮ็ดหยังกับเขาเลยเขาไม่ได้ย่องเจ้าของเขามีแต่ว่าเจ้าของดีเขาให้โอกาสเจ้าของตลอดขอหยังเขาก็ให้แต่บัดสุดท้ายมาใส่กรรมเขาหาว่าเขาเป็นยังสั่นหาว่าเขาเป็นยังสี่วันนี้อาตมาก็ได้เห็นโพสต์ของโยมคนนึงนะที่มีกรรมนี้ต่อกันอยู่โยมก็พูดได้ดีนะโยมก็พูดได้ดีมากเลยฉันไม่เคยคดโกงใครจะล้มกี่ครั้งฉันก็ต้องฟื้นได้เพราะใจฉันไม่เคยมีอคติต่อใครฉันเชื่อมั่นในบุญโอ้พูดได้ดีมากเลยนะไม่ออกชื่อวันของใครนะแต่อาตมาก็ดูอยู่เพราะว่าเขาก็เคยโดนโกงไง3 ล้านขายบ้านเนี่ยใช้หนี้เพราะคนอื่นอาตมาก็ตามเข้ามาตลอดนะดูเข้ามาตลอดเดี๋ยวเขาพูดมาเรื่องนี้แต่ว่าทุกวันเขาก็ทำใจได้เหมือนกับพ่อครูโดนไม่หลายพ่อครูโดน2-3 แสนก็โดน3 ล้านแต่เขาก็ทำได้แต่ทำไมเขาไม่ได้ไปบอกว่าสาธุเด้อเด้อบริบาสาธุเด้อขอให้นั่นนี่ไม่ว่าไม่ผูกกรรมนะไม่ผูกกรรมแต่ขอให้กรรมนั้นตามทันเขาเองก็แล้วกันถ้าตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องดีแล้วเราผิดเราก็ต้องรับกรรมของเราอาจจะเป็นกรรมเก่าไงเราก็ต้องย้อนกลับมาเอ๊ะกรรมเก่าของเราหรือเปล่าเนี่ยเราเคยทำกับเขาไว้หรือเปล่าเนี่ยเรามาเจอแบบเนี้ยโดนแบบเนี้ยดูย้อนกลับมาดูตัวเองมาสรุปนะโยมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโมคคัลลานะที่เป็นอย่างนั้นก็พ่อเขาเคยเป็นเขาเคยทำกรรมกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยกล่าวร้ายไม่เคยประทุษร้ายเขาเลยพ่อแม่ดีกับเขาตลอดเหมือนกับพ่อแม่เราทุกวันนี้ถึงจะด่าว่าบ้างบ่นบ้างทำอะไรบ้างก็ตามนะโยมพ่อแม่ก็คือต้องทำไงมันเป็นหน้าที่ต้องบ่นต้องกล่าวตักเตือนแต่ลูกไม่เข้าใจอ่ะก็จะบ่นว่าเอ้ยจมดูทั้งสันทั้งสี่ทั้งสันทั้งสี่ก็เลยต้องไปทุจริตต่อพ่อแม่ด่าพ่อแม่บ้างบางกลุ่มบางพวกที่ติดยาก็ไปตีพ่อตีแม่บ้างนี่พวกเนี้ยเขาเรียกประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่คิดประทุษร้ายต่อเราเลยโดยที่ไม่รู้ตัวนะไม่มีใครนะโยมเนาะพ่อแม่คนไหนที่จะไปทุจริตต่อลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนไหนที่จะไปประทุษร้ายต่อลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมแต่ว่าความไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันให้เกิดขึ้นเป็นบ่อแห่งกรรมมันก็จะเกิดขึ้นพระเจ้าโมคคัลลานะก็โดนเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็ยังโดนเลยโยมวีระถ้าว่าตอนนี้เราเป็นอยู่ก็ถือว่าเอาตัวลึกนี้ไปก่อนนะโยมให้เราใจดีเขาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเดี๋ยวเรื่องพวกนี้กรรมเก่าเราอาจจะผ่านไปถือว่าในสิ่งที่เราเคยเป็นเคยมีเคยได้เนี่ยเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่เรากำลังสร้างใหม่เดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวมันจะมาเองเหมือนกับโยมท่านหนึ่งอ่ะที่อาตมาบอกว่าที่เขาโพสต์ขึ้นมาไงเขาบอกว่าอู้ฉันโดนโกงมาไม่รู้กี่ล้านแต่ฉันก็ไม่เคยท้อแท้นะโก
โกงก็เป็นเรื่องเขาละอาจจะเป็นกรรมเก่าต่อไปฉันก็สร้างใหม่แต่เมื่อฉันสร้างมารู้สึกว่าฉันไม่เคยจนโอ้คำนี้ไม่ธรรมดานะฉันไม่เคยจนเดี๋ยวฉันก็ฟื้นขึ้นได้พอได้ยินคำนี้อาตมายิ่งสะอึกเลยนะอาตมาก็ตามเฟซเขานั่นแหละโอ้ก็โดนโกงมาด้วยกันเนาะเออพอเห็นว่าเออเห็นคำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวมันใช่นะมันใช่ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรก็ปล่อยให้กรรมไปทำร้ายเขาเองแล้วเขาจะได้รับกรรมกี่อย่างโยม10อย่างนะตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่ประทุษร้ายในบุคคลที่ไม่มีความผิดที่ไม่เคยประทุษร้ายต่อตนด้วยอาชญาคำพูดอะไรก็ตามที่เจาะจงอยากทำให้เขามีความผิดอันว่าบุคคลนั้นเนี่ยย่อมเข้าถึงฐานะที่จะทำให้วิบัติอยู่10อย่างโดยการไม่นานเดี๋ยวจะผลิตไปเองพลันเลยละในธรรมบทบอกขีปังพลันเลยนะมันจะโดนเลยนะขีปังพลันเลยเขาบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะถึงซึ่งเวทนาคำว่าจะถึงซึ่งเวทนามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามจากความที่ไม่สมหวังจากความที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จจากที่ตัวเองมีความมั่นใจสูงๆทำอะไรก็ไปไม่ได้เนี่ยเกิดเวทนาละเกิดความกล้าแข็งกับจิตใจแล้วก็จะเกิดความเสื่อม3อย่างแล้วนะเกิดเวทนาที่กล้าแข็งเกิดความเสื่อมแล้วอาจจะถึงความแตกไปแห่งสรีระก็คืออาจจะดับไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็อาจจะมีอาพาธที่มันหนักเกิดขึ้นอาจจะมีจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วไขว้เฟละอาจจะเกิดอุปสรรคแต่พระราชาหรือว่าแต่ราชการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะเกิดความทารุณจากการกล่าวของชุมชนทั้งหลายแล้วก็อาจจะหมดญาติขาดมิตรหมดญาติขาดมิตรเลยแล้วก็ความผุพังอันนี้จะมาว่าความหมดไปก็แล้วกันความผุพังหรือความไม่แน่นอนแห่งภพที่ไม่แน่นอนจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปต้องไปอาศัยเรือนคนอื่นเขาอยู่อะไรประมาณนี้หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายหนักที่สุดบ้านก็จะถูกไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยกรรม10อย่างนี่จะตามมานั่นนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำร้ายต่อบุคคลที่ไม่เคยคิดทำร้ายเนี่ยกรรมเราเนี่ยมันจะตามมาเหมือนกับพวกเราเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงไหนเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในช่วงของอะไรมีเวทนาไหมมีเวทนากล้าไหมทำอะไรก็ไม่อนันต์เลยอยู่ดีๆทำอะไรไปก็เสื่อมไปหมดทำอะไรก็ไม่อะไรเลยความแตกไปแห่งสรีระก็หมายความว่าร่างกายอยู่ไปเนี่ยโอ้ยมีแต่รังแห่งโรคมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้ยอาพาธก็เข้ามาทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะโดนอยู่มันก็โดนมาแล้วเนาะแล้วสุดท้ายก็กระสับกระส่ายจิตก็ไม่เป็นจิตก็ไม่เป็นหนึ่งปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้จะไปไหนก็ลำบากเนี่ยกรรมพวกนี้จะตามอยู่นะกำลังตามอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาทำร้ายบุคคลที่ไม่ได้ประทุษร้ายเขาคิดว่าบุคคลนั้นจะประทุษร้ายเขาทั้งที่บุคคลกลุ่มนั้นพยายามช่วยเขาแต่บุคคลกลุ่มนั้นรู้สึกว่าเขาจะมีผลงานหรือแล้วเขามีหลักแหล่งมีอะไรที่ดีกว่ามีอะไรที่ดีกว่าเราก็เกิดความอิจฉาไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้ามาเขาก็เด่นกว่าเราสิเขาก็เด่นกว่าเราจะเด่นกว่าเราไม่ได้หาวิธีการเลยเห็นไหมรอกรรมใช่ไหมมันก็ต้องรอกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมเรานะโยมเราอย่าเป็นนะคนที่ไม่เคยประทุษร้ายต่อเราคนที่ดีต่อเราให้ดีต่อเขาให้รู้กตัญญูกตเวทิตานิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาหรือถ้าหากว่าเรากำลังทำอยู่เรารู้ผิดให้เลิกทำกลับลำซะโยมกลับลำซะอย่าไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมเนี่ยมันไม่ทิ้งใครนะมันไม่อนุโมทนากับใครนะมันไม่อโลมกับใครนะเห็นไหมโมคคัลลานะเนี่ย
เป็นถึงอัครสาวกผู้เลิศกรรมมันยังไม่บอกว่าท่านไปขนาดนั้นแล้วปล่อยท่านไปเถอะมันไม่ได้ว่านะถูกกรรมเห็นไหมสุดท้ายก็ยังโดนทุบอยู่โดนฆ่าตายเฉยๆคนที่เก่งขนาดไปนรกได้ไปสวรรค์ได้แต่สุดท้ายต้องมาตายเพราะโจรเข้าไปทุบตีจะเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะอย่าหลงโลกอย่าหลงโลกขอให้เราเข้าใจแล้วพัฒนาเราต้องมารู้นะรู้เรื่องพวกนี้พยายามรู้เรื่องพวกนี้เข้าใจในเรื่องของพวกนี้เราก็พยายามปล่อยวางกับเรื่องของพวกนี้ให้ได้แล้วเราจะมาสดใสไปด้วยกันมาสดใสอันไหนพอละอันไหนพอทำเนี่ยเราก็ไปเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยท้ายสุดนะฝากโยมนะใครจะเดินทางไปที่จังหวัดตราดพอจะมาดูรถละพอไปได้อยู่กลับมาจากจังหวัดตราดก็จะไปนำพาสามเณรไปรับพระบัญชาแต่งตั้งพระปริยัติจากนั้นปุ๊บก็จะเดินทางไปประชุมพอมาไล่เรียงแล้วโยมเหนื่อยหน่อยแต่ในเรื่องที่วัดอาตมาก็คงจะบอกลูกเรียนว่าหลวงพ่อไม่อยู่ขอให้ลูกเรียนดูหนังสือเองนะท่องเองนะทำเองนะมีความรับผิดชอบเองนะขอให้หลวงพ่อมีความไว้วางใจให้หลวงพ่อได้ไปทำงานอย่างมีความสุขเพราะแต่ก่อนนี้อาตมาหลวงพ่อเนี่ยติดยึดพวกเธอมากไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรอยากอยู่สอนพวกเธอมากเหลือเกินแต่ทุกวันนี้มาเข้าใจแล้วว่าเป็นหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำก็คือต้องทำบางอย่างที่ต้องไปคือจำเป็นต้องไปจะให้มายึดติดกับพวกเธอมากไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยเวลาหลวงพ่อไม่อยู่สิ่งที่หลวงพ่อขอคือรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองก็ได้คุยกับเขาเขาบอกว่าครับ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 กันทุกคนก็ทำให้อาตมารู้สึกสบายใจลูกหลานเราที่นี่มันเยอะแต่มามีความหวั่นเกรงว่าเมื่อโยมเอาลูกหลานมาฝากไว้ที่นี่ถ้าอาตมาไม่อยู่ลูกหลานเราเสียอาตมาก็จะไม่สบายใจอาตมาก็เลยพูดกับลูกเนนว่าอย่าให้อาตมาหลวงพ่อไม่สบายใจนะถ้าหลวงพ่อไปทำงานหลวงพ่ออย่างเงี้ยลูกเนนรักษาตัวเองอย่างเงี้ยได้ไหมเขาก็รับปากว่าได้จริงๆเราต่างหากที่ห่วงเขามากเกินไปเราไม่เคยพูดกับเขาเราไม่เคยบอกเขาเลยไม่เคยขอร้องเขาว่าเขาต้องเป็นยังไงอาตมาก็เปิดใจวันนี้ก็คุยกันเปิดใจนะโยมวันนี้อาตมาเปิดใจนะเปิดใจแล้วคุยกันกับเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเป็นไปว่าขณะที่หลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ขณะหลวงพ่อที่จะต้องไปหรือไม่ต้องไปเนี่ยแล้วพวกเธออยู่ที่หลวงพ่อขอให้พวกเธอเป็นอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยก็มาคุยกับเขาจริงนะโยมยังไงก็ตามไอเราในความเป็นที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีอะเขาอาจจะรับปากเราจริงแต่ความจริงเขาจะทำให้หรือเปล่าเราต้องบอกพี่เนรว่าพี่เนรช่วยรับผิดชอบด้วยนะกลับมาเป็นยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์ว่าในสิ่งที่เราขอเขาคุยกันแล้วแบบลูกผู้ชายแล้วกลับมาเขาจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมเขาจะรับผิดชอบคำพูดของเขาไหมอย่างเงี้ยคือโดยความที่อาตมายังเป็นห่วงอยู่ก็คืออย่างว่านะเป็นห่วงตรงที่ว่าอาตมาเนี่ยรับปากโยมเอาลูกหลานมาไว้อยากให้เขาได้ดีทุกคนอยากให้เขาเนี่ยเก่งแต่ขณะเดียวกันเมื่อตรามอาตมาเองเนี่ยมีภาระมากไม่ค่อยได้อยู่กับเขาถ้าลูกหลานเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นิสัยไม่ดีจิตพิสัยไม่ดีอาตมาผิดทั้งรุ่นเลยใช่ไหมผิดหมดเลยอาตมาเนี่ยรูปเดียวเนี่ยผิดหมดเลยมันก็เลยทำให้อาตมาต้องเกิดความเป็นห่วงก็เท่านั้นเองแต่วันนี้อาตมาจะถอนชะงักอาตมาจะให้โอกาสลูกหลานเราเนี่ยลองพิสูจน์ตัวเองแล้วอาตมาก็จะไปตามหน้าที่ในบางส่วนนะโยมจะไม่นานบางส่วนเท่านั้นเองถ้าหากว่ากลับมาลูกเนี่ยเขาทำได้อาตมาจะเบาใจแบบโอ้ยตะกอนเห็นเป็นห่วงเขาหลายปวดตั้งแต่เขาเห็นได้อยู่สร้างเขาเห็นอย่างทองหนังสือหอดใสแปลหนังสือหอดใสกลับขึ้นมาคำว่าแปลย้อนหลังให้ฟังเขาเห็นได้อยู่เจ้าของนั่นแหละอุปทานย่านถ้าเขาบ่เฮ็ดบ่ทําเล็กน้อยเขามีคนรับผิดชอบกระดอกกระเดี่ยวเจ้าของก็ยังจะมาคิดนําเขาอยู่กระดอกกระเดี่ยวมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของความเป็นผู้นําพ่อแม่เอาละก็ถือว่าวันนี้อาตมาสบายใจขึ้นแล้วอาตมาก็ปลดเปลื้องบางอย่างไปได้อีก
ถือว่าจะมาหลุดพ้นไปอีกช็อตหนึ่งจากบ่วงเราก็จะพยายามนำสิ่งดีๆเหล่านี้มาพูดในหลักของขุททกนิกายธรรมบทไปเรื่อยๆให้โยมได้รับฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้พูดให้เชื่อแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดมาเป็นสุตตันตปิฎกขุททกนิกายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาพวกภิกษุที่เกิดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุพกรรมในเรื่องอะไรต่างๆก็ตามที่อาตมาไปแปลเจอสอนเจอทำอะไรเจอก็จะนำมาเล่าสู่โยมฟังเอาละโยมสำหรับวันนี้อาตมาภาพต้องขอลาพระจากนะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเขาก็คงจะเริ่มตัดสัญญาณแล้วเขาคงเริ่มตัดสัญญาณแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาต้องขอลาพระจากคณะสถาญาติโยมญาติธรรมเราไปแต่เพียงเท่านี้โยมขอคำว่าจะเริญพรโอภเวรักขติธัมมัจจาริงธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงธัมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสาธารณะ FM 89 MHz วิทยุธรรมะ24ชั่วโมงโดยพระครูปริยัติโพธิธรรม0840344606 0942813500ไม่มีใครอยู่คำฟ้าเกิดมาใช้กันจงอยู่ในศีลในธรรมคิดคำแต่คำที่ดีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเปิดแล้วโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษาวัดอารามมงคลตั้งอยู่เลขที่296หมู่9ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดสอนหลักสูตรสามัญ8กลุ่มสาระระดับม.1 ถึงม.6เรียนควบคู่หลักสูตรนักธรรมบาลีบริหารงานโดยพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าอาวาสวัดอารามมงคลเจ้าคณะตำบลยางตลาดปริญญาโทบริหารการศึกษาท่านที่มีบุตรหลานเรียนจบชั้นป.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อม.1 เรียนจบม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อม.4 ไม่จำ